ีทูบนะครับครับรถคันนี้ต้องขับเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะตรวจสอบก่อนครับนะว่ารถมันวิ่งแสนสามโลแสนสามสามแสนแล้วมันไม่แสนเวลาเราหมายถึงเวลาเราเข้าเกียร์แล้วกระตุกใช่ไหมมันก็คือเกียร์เนี่ยปกติไหมอะไรเนี่ยก็อยากจะให้ดูระบบเกียร์นะแล้วก็เพราะว่าวาวแรงปกติไหมอะไรไหมกระตุกค่อนข้างจะแรงแล้วก็พวกบ่าวาวพวกอะไรนะก็คือมัน300,000แล้วนะแล้วก็ยังไงก็แนะนำให้ใช้5ตัวนั่นนะเดี๋ยวก็ขับแบบสบายแล้วลดการสึกหรออาการที่เกียร์กระตุกเนี่ยเดี๋ยวก็หายการนะครับส่วนเครื่องยนต์ต้นมีสะดุดไฟอ่อนไหมจัดการนะครับแอร์ทำไหมแอร์นี่ทำไหมทำครับแอร์เป็นไงคือแอร์นี่เย็นนะแต่ว่ารู้สึกน้ำยาแอร์มันลดแต่ทีนี้คือก็ถามว่าแอร์เนี่ยมันนานแล้วเราก็ไม่รู้มันกี่ปีเพราะรถซื้อต่อมาใช่ไหมเดี๋ยวตรวจสอบได้ครับก็คืออยากจะรู้ว่าเราจะต้องถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์น้ำมันแอร์อะไรไหมน้ำมันคอมไหมอะไรไหมเงี้ยเดี๋ยวตรวจสอบให้ครับแต่อยากจะล้างตู้มันด้วยแหละเพราะว่ามันนานแล้วครับเดี๋ยวตรวจสอบให้ครับถ้าการบึ้นบึ้นอย่างนี้นานยังไม่เคยสังเกตแต่ว่าก็อยากจะมาเช็คกับช่างเราดูไม่ค่อยออกนะก็คือว่ามันไปได้มันวิ่งไปไม่สะดุดมันอย่างเงี้ยแต่ว่าอาการอื่นมันน่าจะมีอยู่แล้วเพราะรถวิ่ง 300,000 เวลาเร่งมันก็จะพื้ออยู่อ่ะเดี๋ยวเราจัดการให้อาจารย์อาการเกียร์กระตุกของรถยนต์คันนี้นะเวลาเข้าเกียร์จะมีการกระชากเราจะเติมสารเคลือบเกียร์ออโต้เอาเคลือบวาล์วให้หน่อยเร็วพร้อมกับเคลือบบ่าวาล์วการเติมสารเคลือบระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ให้ยืดอายุการใช้งานของระบบพาวเวอร์นะครับหลังจากเติมสารเคลือบเกียร์ไปแล้วนะครับอาการกระตุกจะเริ่มเบาลงไปเรื่อยๆนะครับจากที่เคยกระชากกระชากกระชากนะทีแรกกระชากอึกอึกตอนนี้เริ่มจะนิ่มแล้วครับนี่ขอทานถึงแม้โอ้โหดูในคลิปแท็กซี่มาก็โอ้โหมาจากกรุงเทพอ่ะครับเพราะว่าสารเคลือบตัวนี้จะเข้าไปเคลือบไปเคลือบระบบที่เห็นแท็กซี่มาก็เลยมามั่งอาการรถมันกระตุกก็เลยมาให้ช่างดูแลให้ช่างใหญ่นะใหญ่โยนจุนนิ่งตาคีมันใช้บริการเรื่อยใช้ได้นิ่มขึ้นนิ่มขึ้นตอนนี้อัตราเร่งจะดีมากแล้วก็เกียร์จะนิ่มขึ้นระบบพวงมาลัยจะหนึบขึ้นเดี๋ยวให้คนขับไปทดสอบก่อนครับไปขับนะห้ามเกิน200เอาขับแค่200พอ220พอเลยเอา220ก็พอเหรอเอาลองดูหลังจากขับทดสอบมาเสร็จเรียบร้อยเราจะมาฟังความคิดเห็นดูว่าเป็นอย่างไรเป็นไงฮะการขับขี่ครับการขี่เปลี่ยนไปจากที่เดิมขามามากเลยครับตอนมานั้นรู้สึกมันอืดๆนะครับเสียงมันก็ดังทื่อๆมันไม่ไหลลื่นหลังจากที่เราได้มาทําที่นี่แล้วเครื่องยนต์ก็เงียบดีกว่าเดิมมากแล้วการไหลลื่นการเหยียบคันเร่งก็เบารถจะพุ่งเราต้องตกใจทําไมรถมันพุ่งอย่างนี้ต้องเบาคันเร่งทันทีเลยอย่างนี้ครับแล้วแบบ
ียร์กับกระทะโลบเกียร์ไม่กระตุกครับไม่เหมือนตอนขามาตอนเปลี่ยนเกียร์มันมีอาการให้เรารู้ชัดว่าเออมันกระตุกอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ไม่มีอาการอย่างนั้นครับพวงมาลัยเป็นไงพวงมาลัยก็เบาประคองง่ายๆครับไม่ใช้แรงมากครับดีกว่าเดิมเยอะครับเครื่องยนต์ในห้องเสียงยังไงเสียงเครื่องยนต์ไม่ค่อยได้ยินนะมันไม่ค่อยดังเหมือนตอนมานะครับมันจะเงียบกว่าเดิมครับครับฝากอะไรถึงใช้รถใช้ถนนบ้างครับฝากอะไรบ้างถึงคนใช้รถอ่ะก็ฝากคนใช้รถนะครับก็คือก่อนใช้รถขอให้พวกเราดูถ้ารถมีอะไรก็ขอให้มาที่ร้านนี้นะครับเราจะได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับก็ขับรถอย่าประมาทนะครับทุกอย่างก็ได้ปลอดภัยครับเพื่อนำทางด้วยกันครับเป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันจากเจ้าของรถนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนท่านนี้เดินทางมาจากจังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะฮะทุกคันที่ร่วมโครงการแล้วเราจะมีสติกเกอร์ของชมรมรวมช่างด้วยใจติดตั้งไว้ให้เพื่อยามเดินทางทั่วประเทศจะมีอาจารย์ช่างคอยดูแลให้นะครับตามสติกเกอร์นี้รู้สึกดีขึ้นลื่นขึ้นแต่หลังจากเติมสารเคลือบต่างๆไปแล้วก็รู้สึกว่ารถเวลาออกตัวเวลาพุ่งตัวรถเนี่ยก็คือรถนี่จะลื่นจะไม่ทื่อจะไม่อืดนะการแซงการอะไรนี่ก็จะรู้สึกจะดีนะรู้สึกรถเนี่ยจะเบาขึ้นนะรู้สึกว่าใช้ดีนะก็มาใช้บริการได้ที่นะช่างใหญ่โยนจุนนิ่งที่ตาคีนะเข้า YouTube ดูนี่รู้เลยอย่าโยนจุนนิ่งเข้าไปนี่รู้เลยอันนี้ก็คือก็ดูจาก YouTube แล้วก็เคยมาใช้บริการนะของโยมช่างใหญ่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งนี่แหละก็มาก็ขอนแก่นก็มาเนี่ยกรุงเทพก็มาเห็นหลายท่านก็เลยรู้สึกว่าน่าจะดีก็เลยมาใช้บริการก็ถือว่าดีเลยเหมือนกับนะรถเราเกือบใหม่ขึ้นน่ะนะเหมือนเกือบใหม่ขึ้นเลยตามอยากฝากข้อคิดในการใช้รถให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างครับก็อยากจะนะบอกผู้ที่นะขับรถนะควรระมัดระวังเรื่องการขับอย่าขับเร็วจนเกินไปอย่าใช้โทรศัพท์ในการขับรถเวลาจะเลี้ยวทุกครั้งจะแซงทุกครั้งควรจะต้องเปิดไฟเลี้ยวนะอย่าขับรถปาดหน้ากันนะเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดการทะเลาะกันที่เห็นเนี่ยก็มีการทะเลาะกันเรื่องของการขับรถปาดกันไปกัดปาดกันมาต้องใจเย็นๆมีสตินะต้องมีสติระลึกคำว่าสติก็คือระลึกให้ดีว่านะมันจะทำไปแล้วมันจะเกิดสิ่งนี้สิ่งนั้นเพราะเรามีตัวอย่างเห็นมากมายแล้วก็ขอให้ทุกคนนะใช้รถอย่างระมัดระวังเพื่อนะตัวเรานะเพื่อตัวเรานะครอบครัวเราแล้วก็บุคคลที่ใช้รถตามท้องถนนทุกคนจะได้ปลอดภัยแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกๆคนก็ขอนะฝากข้อคิดตรงนี้ไว้ให้กับทุกคนได้นะใช้ชีวิตกันอย่าประมาทนะอย่าประมาทในชีวิตนะถ้าประมาทแล้วก็จะเกิดแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบครัวเราลูกเมียก็ช่างหรือว่าจะเป็นญาติเราก็จะมาเสียอกเสียใจในภายหลังนะสุดท้ายก็อาจจะถูกนะดำเนินคดีติดคุกติดตารางนะเสียสุขภาพจิตเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะเสียทั้งอนาคตก็ขอให้ทุกคนนะจงมีสติกันนะอย่าประมาทกันก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ